สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆย่อมเป็นของเรานะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของครึ่งปีหลังของชาวราศีกันชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้สัปดาห์นี้ขอโทษค่ะช่วงครึ่งปีหลังนั้นให้ระมัดระวังความเจ็บปวดที่เกิดจากหัวใจทุกข์กลุ้มเป็นกังวลกับบริวารระมัดระวังสิ่งที่ทุกข์ท้อเป็นกังวลกลุ้มเป็นกังวลกับการงานกับการเงินสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่มีเรื่องทุกข์ท้อเป็นกังวลมีสตินะคะสติเท่านั้นที่จะนำพาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไตร่ตรองยอมรับแล้วคุณเดินหน้าทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปเป็นช่วงของการจ่ายการจ่ายนั้นทำให้เราท้อทุกข์เราก็รู้ว่าเราหาสาเหตุจากการจ่ายทำไมจ่ายเยอะประหยัดตรงนั้นประหยัดตรงนี้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการคนในเครื่องแบบหน่วยงานราชการอาจจะเป็นเกณฑ์การงานของคุณที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนในเครื่องแบบนะคะคนในเครื่องแบบจะมาเกี่ยวข้องกับคุณหรือคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเขานั้นมันเป็นในทางทิศทางที่ดีไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะอย่าเป็นกังวลใจเยอะคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นการเดินทางไกลปลอดภัยดีคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่คุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินมีมาเพียงเล็กน้อยช่วงนี้การเงินของชาวราศีกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเซฟระมัดระวังเพราะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณก็คือมาได้เพียงนิดหน่อยได้นู่นนี่นั่นแต่รายจ่ายเยอะอาจกว่ามากกว่ารายรับทำให้เกณฑ์การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยท้อทุกข์เป็นกังวลมีสตินะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเดินทาวเวอร์ออกก็คือความผิดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มันไม่เป็นตามเป้าหมายที่คุณหวังหรือคุณต้องการคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศช่วงนี้ช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีกันชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางไกลเด็กจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณคุณจะได้โชคจากคนที่มีอายุน้อยกว่ามันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้นะคะช่วงนี้มีเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคอยู่ขอให้มันสวดมนต์นั่งสมาธิการทำทานสิ่งบุญที่ง่ายที่สุดคือการนั่งสมาธิหลับตาสักพัก5นาที10นาทีก่อนที่จะออกจากสมาธิแผ่ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักบุญจะช่วยให้คุณนำทางก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปของชาวราศีกันนั้นเกณฑ์การงานเหนื่อยท้อเป็นกังวลกับการงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ทำให้คุณท้อทุกข์เป็นกังวลมีสติไตร่ตรองกับความเป็นจริงควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งอย่างที่บอกนับ 1, 2, 3 ในใจเพื่อให้เรามีสมาธิใจเย็นขึ้นแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ความรักจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นท ท้อเป็นกังวลลึกๆในหัวใจคนที่ยังโสดอาจจะมีคนนำความรักมาให้แต่ในช่วงนี้ความรักยังเป็นไปไม่ได้ในครึ่งปีหลังเพียงคบถึงเข้ามาก็เพียงได้คบรู้จักกันแต่ยังคงไม่ถึงกับเกณฑ์การไปแต่งงานหรือวาดหวังอนาคตไปด้วยกันวางใจไว้ครึ่งหนึ่งไว้กับเราอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเผื่อใจไว้นะคะเพราะมันจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นระมัดระวังคนที่มีอายุก็จะมีคนอายุน้อยนำความรักมาให้แต่ต้องมีสติในการตัดสินใจดูให้ดีพิจารณาถึงความเป็นจริงนะคะระมัดระวังความเสียใจท้อทุกข์เพราะคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามหาเดวีพยากรณ์กลัวว่าคุณอาจจะรักเขามากเกินไปทำให้หัวใจคุณต้องเจ็บปวดนะคะเผื่อใจไว้เพื่อเจ็บไว้ด้วยนะคะเพราะจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นแต่ฟังมหาเดวีไว้แล้วก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเพียงคิดไว้เพื่อไตร่ตรองเพื่อแก้ไขอย่าฟุ้งซ่านมากเกินไปมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์ระวังแต่อย่าระแวงค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพแข็งแรงดีอาจจะเหนื่อยบ้างทุกบ้างท้อบ้างแต่อุปสรรคจะฟันฝ่าไปได้การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปขอให้ช่วงครึ่งปีหลังราศีกันระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะเกณฑ์การเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดเกิดขึ้นสุขภาพไม่เป็นไรการงานเหนื่อยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้สรุปในชาวราศีกันนั้นขอให้เซฟระมัดระวังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะครบแล้วในการทำลายของชาวราศีกันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งในทุกครั้งของการทำงานและการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จคิดดีทำดีเดินหน้าสู้พยายามฟันฝ่าความสำเร็จรอคุณอยู่ค่ะ